เลี้ยงหลานเก่งมากแหมพี่แหวนก็ชมไปรอเลี้ยงลูกพี่แหวนอยู่เนี่ยรอเลี้ยงลูกพี่แหวนรอเลี้ยงลูกพี่แหวนใช่รอเลยซ้อมไม่รอลูกพี่แหวนบอกเขาบ้างหรือยังคะก็เห็นพี่แหวนแซวหนูมาว่าแหมเลี้ยงหลานเก่งก็เลยแซวกลับว่าหนูรอเลี้ยงลูกพี่แหวนอยู่นะคะมีแววไหมนะคะเห็นว่าแววๆว่าจะมีนะคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่พี่แหวนเขาก็อยากได้แล้วอยากมีหลานแล้วอะไรอย่างเงี้ยเห็นว่าเขาก็แบบตั้งใจดูแลสุขภาพก็แววๆมาว่าแบบเอ้ยซูนซูนก็เลยแบบว่ารอเลี้ยงหลานไอ้ก็ต้องไปถามเขาอีกทีนึงเนาะใช่ต้องไปถามพี่แหวนเขาชมว่าเลี้ยงหลานเก่งเรามองยังไงบ้างคือมินว่าด้วยอาจจะแบบไทยเราอะค่ะเป็นคนชอบอยู่กับเด็กแล้วก็สัตว์อย่างที่เห็นคือไลฟ์สไตล์ใน IG มินก็จะมีอยู่ไม่พี่ต่างไปจากนี้แล้วบวกกับแบบบ้านพี่ผาเขามีน้องหลานๆเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้มีโอกาสได้เล่นแล้วบวกกับเราก็เคยเลี้ยงน้องเรามาเนาะแบบน้องชาย3คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอมาหลายเจนก็เรียกว่าเป็นคนที่รักเด็กก็ได้ก็ว่าได้คือมินค่อนข้างที่จะแบบเข้าหาวิธีการหลอกล่อ1 2 3เก่งใช่รู้ว่าแบบอย่างตอนเราถ่ายละครกับเด็กเรารู้แล้วว่าแมตช์นี้ป้อนข้าวตรงนี้ไม่ได้เอาทำข้าวเป็นรถไฟข้าวเป็นรถไฟไม่ได้อะแย่งกินนะคือรู้แพทเทิร์นว่ามันต้อง1 2 3ยังไง1ไม่ได้ไปแผน2อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบดูแบบอุ๊ยทำไมแบบเลี้ยงเก่งจังเลยอะไรเงี้ยเป็นแผนเหรอแผน1แผน2อะไรเงี้ยคือเหมือนพอเราเล่นกับเด็กมาเยอะๆเราจะรู้แล้วว่ามันมีอยู่ไม่กี่อย่างหรอกแล้วตรงๆเด็กกับสัตว์ก็ไม่ได้แบบการเลี้ยงมันก็เหมือนการเข้าหาคือถ้าเราไปแบบชายซอฟต์ให้เขาแพ้เขาบ้างชนะเขาบ้างอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกแบบเอ้ยสนุกกับเราอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เราดูแบบดูมีแผนการอ่ะอย่างเด็กบางคนก็จะมีแบบความแบบโซนหรือว่าความอะไรใช่ใช่มือยังไงอะคะเราต้องดูตามแบบนี่พูดเหมือนเป็นแบบว่าคุณครูหรือคุณแม่แต่จริงๆไม่คือมินว่ามันดูตามไลฟ์สไตล์เขาว่าอย่างมีก้ามีย่าอย่างเงี้ยเขาก็ไม่เหมือนกันมีก้าจะแบบเริ่มแบบชอบน้าผู้หญิงนะอย่างกับมินเนี่ยจะชอบแบบแอบส่งสายตานั่งๆอยู่ก็แอบเข้ามาจูบอะไรอย่างเงี้ยมีย่าก็จะเป็นแนวที่แบบต้องพาไปทำแอคทิวิตี้เป็นเด็กที่ไม่กลัวอะไรอย่างเงี้ยการเล่นของสองคนนี้ก็จะไม่เหมือนกันคนที่วิเคราะห์เด็กมากกว่าสมควรเลยเหมือนกันคือมันเหมือนพอเราเล่นแล้วเราจะรู้เนเจอร์เขาอะค่ะว่าเอ้ยประมาณไหนเขามาแบบไหนเราไปแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนกลัวไม่กล้าเล่นกับเด็กเพราะแบบกลัวแบบพลั้งพลาดทำอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องดูคุณพ่อคุณแม่เขาก่อนว่าไลฟ์สไตล์แบบไหนคือเราเล่นไม่ใช่อยู่เราเข้าไปเล่นเลยบางทีคุณพ่อคุณแม่เขาก็ไม่แฮปปี้กับการที่แบบไปจับตัวลูกเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้พูดกว้างๆคือเราก็ต้องดูว่าไลฟ์สไตล์การเล่นแต่ก่อนเราเล่นแบบนี้กับเขาได้แต่ตอนนี้เราเล่นแบบนี้กับเขาไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีไปแล้วก็ดูตามผู้ปกครองเขาเป็นหลักว่าเฮ้ยทั้งหมดทั้งมวลเราเล่นเราดูนะว่าผู้ปกครองเขาแฮปปี้กับการที่เราไปเล่นกับลูกเขาไหมถ้าเขาไม่แฮปปี้เราก็ถอยออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่นกับเด็กแต่ว่าไม่ใช่ว่าเจอเด็กทุกคนแล้ววิ่งเข้าไปเล่นใช่ก็คือเราต้องดูพ่อแม่เขาด้วยบางทีวิธีการเล่นการสอนบ้านเขามันไม่เหมือนกันแต่ละที่เราก็ต้องเรียกได้ว่าค่อยดูอะค่ะแต่ว่าเราเข้าไปด้วยเรามีความปรารถนาดีอยากเล่นรักอะไรเงี้ยเอ็นดูไม่ได้มีจุดประสงค์อื่นเราก็เล่นได้แต่บางคนเข้าไปแบบเล่นผิดวิธีอะไรเงี้ยก็ต้องดูนิดนึงเด็กๆเด็กเวลาเห็นแบบมีเข้าไปเล่นอะไรดูเขาก็แฮปปี้เหมือนกันก็ดีใจค่ะที่น้องๆเขาแบบเอ้ยสนุกที่จะเล่นกับเราแล้วก็แบบแฮปปี้อยู่แล้วบางคนชอบเล่นกับเด็กอยู่แล้วคือให้เลี้ยงก็คืออย่างแบบมีก้ามีย่าไปทะเลเนี่ยก็ตื่นมาป้อนข้าวก็คือแฮปปี้กับการได้แบบเอ้ยทานข้าวกับหลานนะอะไรเงี้ยทางบ้านเขากลายว่าให้เราเลี้ยงเลยไหมคะก็พอไปเที่ยวก็แบบว่าตื่นมาก่อนใช่ตื่นมาก่อนคุณพ่อคุณแม่แล้วก็แต่เราเสร็จพี่เลี้ยงก็แบบสามารถไปทำอย่างอื่นได้ไม่อย่างนั้นคือแบบมันเหมือนพี่เลี้ยงจะอยู่กับน้องตลอดเวลาเขาจะไม่มีเวลากินข้าวอะไรก็เลยบอกว่าเอ้ยเอามาฝากได้นะเราพอเข้าทางน้องได้แล้วอะไรเงี้ยเราติดหลานไหมคะติดนะคะเป็นคนที่แบบเจอตลอดหรือแบบเฟซไทม์คือแบบไม่ได้เจอก็เขาก็จะได้ยินเสียงเราตลอดคือช่วงไหนเราทำงานเยอะเราก็จะเฟซไทม์คุยกันว่าแบบเอ้ยเป็นยังไงมีก้ามีย่าหรือว่าโคโมอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเจอกันบ่อยๆมันเป็นความคิดถึงหรือว่าความแบบแต่ได้กำลังใจสมมติมินว่าเล่นกับเด็กแล้วเขาใส่อ่ะเขาไม่มีอะไรอ่ะเล่นแล้วเราแบบอบอุ่นที่จะเล่นกับเขาอะค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ